วัสดีค่ะวันนี้สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงบูดาเปสต์ได้เดินทางมายังประเทศโครเอเชียเมืองริเจกาเพื่อจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรการให้บริการทางด้านกงสุลต่างๆสำหรับชาวไทยที่อยู่ในประเทศโครเอเชียนะคะสวัสดีค่ะพี่วิไลลักษณ์ณัฐยายนะคะวันนี้พี่ลักกี้ก็มาทำ เกี่ยวกับเอกสารการแต่งงานนะคะก็มีความรู้สึกว่าสถานทูตไทยนำความประทับใจในการบริการด้านเอกสารให้กับคนไทยที่อยู่โครเอเชียHow did you meet her? Yeah, we met in Zagreb and we at the city and we walk and she's very beautiful and nice lady and very polite and very, very, very good. Good cooking and everything. I like it. I like her very much. She's so good to me. What kind of Thai food do you like?It's a little spicy for me, too much spicy, but I like. I get used to it now. Yeah. ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวพัชรินพรทองโยงนะคะเราบินจากเมืองดูโบรนิกมาลงซากรับแล้วก็นั่งรถต่อมาอีก2ชั่วโมงครึ่งค่ะมาที่นี่มารับรองเอกสารการแต่งงานค่ะมา5ปีแล้วค่ะมาท่องเที่ยวบ้านแฟนค่ะ What do you like about her? Everything. I know lady before 7 years live together. สวัสดีค่ะชื่อสาลีหมัดน้อยค่ะมาจากซาเกร็บค่ะสวัสดีค่ะสุภาษาแตงกระโทกค่ะมาจากบอริชค่ะสวัสดีค่ะวรรยาหมายประโคนมาจากเรียก้านี่แหละค่ะส่วนตัวมาเป็นเพื่อนคุณแม่อีกท่านหนึ่งค่ะพอดีเขามาทำพาสปอร์ตให้น้องค่ะของจูมาทำพาสปอร์ตค่ะน้องทำอะไรลูก ของเปียมาแบบคืออยากเจอคนไทยด้วยกันนะคะอยากมีเพื่อนอยากค่ะแค่นี้ไม่มีธุระอะไรส่วนตัว อยากเจอคุณอ้อด้วยค่ะพิเศษหน่อย เดี๋ยวลองดูหน้ากระดาษกันนะคะโอ้ยโอเคน้องปอปอพี่โอให้บริการดีไหมดีค่ะดีเกินคาดดีมากๆค่ะทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะคะพูดจริงๆว่าการให้บริการดีมากเพราะว่ามีการติดต่อกันก่อนที่จะมาที่นี่นะคะให้คำปรึกษาไม่ว่าจะช่วงไหนเวลาไหนได้ตลอดค่ะไม่มีข้อแบบว่าเอ้ยไม่ว่างหรือยังไงก็คือพร้อมให้บริการได้เต็มที่ค่ะยิ้มแล้วไม่เฉพาะส่วนตัวนะคะขนาดทางส่วนของสามีของคนที่รับบริการเขาก็ชมว่าทางสถานทูตไทยที่บูดาเปสต์เขาให้การบริการอย่างดีค่ะให้คำแนะนำอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างนอกจากเอกสารแล้วยังมีเรื่องอื่นๆที่สามารถให้เป็นประโยชน์กับการที่ไปบูดาเปสต์ได้อะค่ะสวัสดีค่ะชื่ออัศรภารุคาวิน่านะคะแล้วก็นี่สามีก็ชื่อดาวโวรุคาวิน่าส่วนนี้ลูกชายค่ะชื่อวาเลนติโนรุคาวิน่าวันนี้ก็มาติดต่อทำใบเกิดกับพาสปอร์ตให้น้องค่ะบริการดีเยี่ยมเป็นกันเองส่วนมาอยู่ที่โครเอเชียก็รู้สึกดีค่ะปลอดภัยเมืองสวยผู้คนอัธยาศัยดีเหมือนอยู่เหมือนพี่เหมือนน้องแล้วพบกับแฟนที่ไหนครับที่เมืองไทยค่ะแฟนน่ารักนิสัยดีก็เลยโอเครู้สึกดีค่ะเรารู้สึกยังไงคะที่สถานทูตมาเยี่ยมเยียนในวันนี้ตั้งแต่วันแรกที่คุณอ้อส่งข้อความว่าสถานทูตจะมาเชื่อไหมคะขนลุกดีใจค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เจอท่านด้วยแล้วก็
เหมือนกับว่าคนสำคัญมาเยี่ยมเยียนอย่างเงี้ยค่ะตื่นเต้นและดีใจมากช่วยกรุณาแนะนำตัวด้วยครับหนูนะคะเอค่ะมาอยู่โครเอเชียไปมานะคะแล้วก็ครั้งนี้ครั้งแรกที่จะมาเปิดร้านแล้วก็อยู่โครเอเชียทาโฮนะคะสวัสดีค่ะ สมัยนะคะ เป็นคุณบุรีรัมย์ค่ะทำอยู่ร้านนี้ก็เป็นพนักงานนวดนะคะมีความรู้สึกยังไงกับประเทศโครเอเชียบ้างครับโครเอเชียก็เป็นประเทศที่สวยงามประเทศหนึ่งนะคะเหมาะแก่การท่องเที่ยวแต่โครเอเชียจะชาเลนจ์อยู่นิดนึงตรงที่อาชีพที่เราจะเลือกทำงานนะคะเพราะว่าโครเอเชียค่าของชีพจะปานกลางนะคะแต่ว่าโครเอเชียจะมีค่าแรงต่ำนิดนึงถ้าเทียบกับประเทศในโซนยุโรปทั้งหมดนะคะหนูนะคะอยู่ที่นี่ก็เพราะมีลูกสาวนะคะก็เลยก็ต้องทนอยู่ค่ะทำงานก็ไปเรื่อยๆค่ะนิสัยใจคอคนโครเอเชียบ้างก็ได้ครับคนโครเอเชียเป็นคนที่ใจดีนะคะส่วนมากอันนี้จากความรู้สึกส่วนตัวนะคะหรือว่าเพื่อนที่ไปเยี่ยมหรือว่าไปพบเจอนะคะทุกครอบครัวที่เจอก็คือคนโครเอเชียทุกบ้านแม่จะเป็นคนที่ใจดีแล้วก็แม่จะเป็นอะไรที่แบบว่ากับลูกสะใภ้หรือว่าคนในครอบครัวก็คือจะดีมากคือที่สัมภาษณ์มาเพื่อนๆทุกคนก็คือแฮปปี้กับครอบครัวคนโครเอเชียมากก็แล้วแต่คนนะเนาะคนเจอคนดีก็ดีคนเจอคนไม่ดีก็ไม่ดีหนูเจอสามีไม่ดีนะคะก็อยากจะแนะนำกับคนไทยว่าถ้าจะแต่งงานกับฝรั่งก็ให้ดูใจกันก่อนนะคะ